ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวป่าอเมซอนที่มีพื้นที่กว่า 7.4 ล้านตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ไปกว่า 40% ของละตินอเมริกาแม่งกว้างขวางซะจริงๆในป่าอเมซอนนะครับมีสัตว์ที่หลากหลายสายพันธุ์ซะเหลือเกินมากกว่า 6,000 ชนิดกันเลยส่วนสัตว์ที่จำพวกแมลงนะครับมีมากกว่า 2.5 ล้านชนิดคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยตะเบงเสียงเท่าไหร่นะครับเพราะไม่สบายหนักมากเลยและทุกคนพอทราบไหมครับว่าน่านน้ำอเมซอนมีความยาวกี่กิโลเมตร10กิโล100กิโล1,000 กิโลหรือว่า 10,000 กิโลหลายคนอาจจะสงสัยนะครับโดยน่านน้ำอเมซอนมีความยาวถึง 6,900 กิโลเมตรเรียกได้ว่าแม่งโคตรจะยาวซึ่งแน่นอนครับว่าพื้นที่มันกว้างใหญ่ไพศาลซะขนาดนี้ในบรรดาสัตว์ต่างๆก็ต้องมีวิธีการเอาตัวรอดจากสัตว์อื่นเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองนะครับตกเป็นเหยื่อของผู้ล่าและในคลิปนี้นะครับผมจะมาจัดอันดับสัตว์สุดอันตรายแห่งน่านน้ำอเมซอนที่คุณเห็นแล้วคุณต้องกรี๊ดนี่ขนาดไม่สบายอะเนี่ยในอันดับที่1ของเรานะครับก็คือปลาไหลไฟฟ้าผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายคนอาจจะยังแยกแยะไม่ออกปลาไหลทั่วไปกับปลาไหลไฟฟ้าเผื่อวันนึงเราไปเจอมันเข้าแล้วเผลอจับมันล่ะโดนช็อตเลยนะเฮ้ยโดยกระแสไฟที่มันปล่อยออกมานะครับมีประมาณ500โวลต์โอ้โหเรียกได้ว่าแรงกว่าไฟบ้านที่เราใช้ทั่วไปกันอีกนะโดยปลาไหลไฟฟ้านะครับจะมีลักษณะลำตัวที่ใหญ่กว่าปลาไหลทั่วไปลูกตานะครับจะเล็กมากเลยลำตัวจะสีน้ำตาลอมเขียวเข้มนะครับโดยใต้ท้องจะมีสีเหลืองและหัวก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าลำตัวในส่วนของใต้ท้องนะครับจะมีครีบยาวตั้งแต่ส่วนอกไปจนถึงปลายหางเลยส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาเลย 2.5 เมตรโดยไอตัวนั้นนะครับมันก็มีน้ำหนักถึง20กิโลกรัมคราวนี้ทุกคนคงจะแยกแยะออกนะครับระหว่างปลาไหลทั่วไปกับปลาไหลไฟฟ้าในการสร้างกระแสไฟฟ้านะครับปลาไหลไฟฟ้าจะใช้เซลล์พิเศษที่สามารถสร้างประจุไฟได้โดยไอเซลล์นั้นนะครับมันจะอยู่บริเวณโคนหางไปจนถึงปลายหางเลยนับเป็นสัตว์ที่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้สูงที่สุดในโลกอีกด้วยโดยมันนะครับจะใช้กระแสไฟฟ้านี้ในการป้องกันตัวและใช้หาอาหารในการหาอาหารของมันนะครับมันก็จะใช้กระแสไฟฟ้านี้แหละเหมือนที่เราน็อกปลาพอช็อตไปเหยื่อมันก็จะสลบหรือว่าน็อกไปเลยจากนั้นมันก็งำภาคปัญญาอ่อนจังแนนดับที่2นะครับก็คือแมงมุมยักษ์ทาเลนทูล่าพันกินนกโกไลแอดแมงมุมยักษ์ทาเลนทูล่านะครับเป็นแมงมุมสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วซึ่งมันก็มีพิษนะครับแต่ว่าพิษของมันไม่ค่อยรุนแรงสักเท่าไหร่ขนาดลำตัวมันนะครับยาวถึง9เซนติเมตรและถ้ารวมขาที่กางออกนะครับยาวถึง25เซนเลยเกือบไม้บรรทัดนึงเลยนะเฮ้ยส่วนน้ำหนักของมันหนักประมาณ120กรัมหรือประมาณ1ขีดนิดๆอาหารของพวกมันนะครับมีตั้งแต่พวกแมลงไปจนถึงพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเลยไม่ว่าจะเป็นงูจิ้งจกกิ้งก่าหรือว่านกแม่งซัดเรียบจนหมดโดยเราสามารถพบมันได้นะครับในพื้นที่แฉะชื้นในแถวป่าอเมซอนใครที่ดึกๆแล้วไม่อยากจะนอนก็แอบย่องไปหามันก็ได้เพราะว่าแมงมุมชนิดนี้นะครับมันจะออกหากินในเวลากลางคืนแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแมงมุมนักล่านะครับแต่ตัวมันกลับถือเป็นอาหารเมนูโปรดของคนพื้นเมืองเลยยังกล้ากินอีกหรือวะเนี่ยในอันดับที่3นะครับก็คือมดกระสุนถ้าขึ้นชื่อว่ามดนะครับทุกคนคงจะคิดว่ามันตัวเล็กและพิษส่งไม่รุนแรงแต่กับมดชนิดนี้คุณคิดผิดแล้วโดยเจ้ามดสายพันธุ์นี้นะครับเราเรียกว่ามดยักษ์เลยก็ว่าได้นะเพราะมันมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่ามดแดงบ้านเราถึง4เท่าเลยซึ่งลำตัวของมันนะครับยาวถึง 18-30 มิลลิเมตรเลยหรือประมาณ3เซนติเมตรโอ้ถ้ามดยาว3เซนนี้ก็ถือว่าโคตรใหญ่เลยนะซึ่งนิสัยของมันนะครับแม่งเป็นมดขยันมากเลยจะทำงานตลอดเวลาหากงานไม่สำเร็จมันก็จะกินอาหารไม่ได้แม่งขยันจริงๆนะเนี่ยมีกฎเหล็กซะด้วยแต่เมื่อมันทำงานหนักจนเสร็จนะครับของตอบแทนก็ต้องมีค่ามากๆใช่ไหมล่ะโดยอาหารโปรดอันโอชะของเจ้ามดสายพันธุ์นี้นะครับก็คือหนอนผีเสื้อนั่นเองหรือว่าพวกตัวอ่อนของแมลงปออะไรประมาณนี้นะครับและก็มาถึงสาเหตุหลักนะครับว่าทำไมคนถึงเรียกมดสายพันธุ์นี้ว่ามดกระสุนแค่ได้ฟังชื่อนะครับก็ไม่อยากเข้าใกล้เลยและสาเหตุที่เรียกว่ามดกระสุนนะครับพร้อมเป็นมดที่กัดเจ็บที่สุดในโลกไม่รู้ใครไปให้มันลองกัดวะนะโดยความเจ็บนะครับยิ่งกว่าต่อแตนพึ่งมาลุมประชาทันเราพร้อมกันอีกแม่งภาคเซเวอร์เลยเอาความจริงนะครับเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาใครที่โดนมันกัดอ่ะจะรู้สึกเจ็บเหมือนโดนกระสุนยิงเข้ากลางหน้าอกโดยความเจ็บปวดนี่นะครับจะยาวนานถึง24ชั่วโมงกว่าจะหายใครที่ไปเที่ยวแถวป่าอเมซอนนะครับคงต้องระวังตัวให้ดีเลยถ้าหากโดนมันต่อยมารับรองร้องไห้ขี้มูกโป่งแน่ในอันดับที่4ของเรานะครับผมก็คือปาปิลันย่าแดง
โดยปาปิเรนย่ามักเป็นพระเอกในภาพยนตร์ดังหลายๆเรื่องเลยก็ว่าได้เพราะว่าหนังเรื่องไหนก็ตามนะครับที่มีปาปิเรนย่ามักจะเป็นหนังแนวสนุกตื่นเต้นลุ้นระทึกแล้วก็ตามมาด้วยความสยองขวัญซึ่งคนก็ชอบดูซะเหลือเกินหนังแนวนี้โดยปาปิเรนย่านะครับเป็นสัตว์ที่อันตรายชนิดหนึ่งบนโลกมันจะชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงโจมตีอย่างรวดเร็วหันมาพริบตาแม่งเหลือแต่กระดูกแล้วและปาปิเรนย่านะครับมีทั้งหมด25ชนิดแต่มีเพียง4ชนิดเท่านั้นที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เนื่องจากมันนะครับจะกินเนื้อเป็นอาหารโดยมันนะครับจะอยู่ในลุ่มแม่น้ำแถบอเมริกาใต้และแอฟริกาจะพบได้มากเลยนะครับในแม่น้ำอเมซอนเพราะว่าเป็นถิ่นกำเนิดของมันนั่นเองจุดเด่นของปาปิเรนย่านะครับจะมีฟันคล้ายกับใบเลื่อยจำนวน 24-31 อันเลยซึ่งแน่นอนครับว่าฟันเป็นอาวุธสำคัญของเจ้าปาปิเรนย่าเห็นฟันมันเล็กๆอย่างนี้นะครับมันแหลมคมมากเลยเด้อสามารถกัดเนื้อให้ขาดได้อย่างง่ายดายโดยเพียงการกัดแค่ริมฝีปากก็ตามทีเถอะพอด้วยเหตุนี้นะครับมันจึงถูกขนานนามว่าเพชฌฆาตแห่งน้ำจืดส่วนความแตกต่างระหว่างปาปิเรนย่าแดงกับปาปิเรนย่าธรรมดานะครับเกล็ดของมันนะครับจะออกแดงอมชมพูดูแวววาวเหมือนกากเพชรขนาดที่โตเต็มที่จะยาวประมาณ33เซนน้ำหนักราว 3.5 กิโลกรัมเลยแถมยังอึดสุดๆอีกด้วยอันแน่รู้นะว่าคิดอะไรมันสามารถมีชีวิตบนบกได้โดยขาดน้ำได้ถึง2ชั่วโมงกันแน่ถึงเกล็ดมันจะสวยงามขนาดนี้นะครับก็ไม่เหมาะสมสำหรับการเอามาเลี้ยงเด้อเพราะว่าต่างประเทศส่วนใหญ่นะครับเขาก็นิยมเลี้ยงกันลองคิดสิครับถ้าเราเลี้ยงกันไม่ไหวแล้วปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติล่ะโอ้โหงานเข้าเลยคราวนี้แม่น้ำลำคลองระบบนิเวศของเรานะครับคงจะแบบเละเลยอ่ะส่วนชาวประมงนะครับก็คงไม่สามารถลงไปหาปลาได้แล้วถ้าลงไปนี่คงเสร็จมันแน่นอนในอันดับที่5ของเรานะครับก็คือจระเข้แบล็กไคแมนเจ้าจระเข้สายพันธุ์นี้นะครับสามารถพบได้ในแถวทวีปอเมริกาใต้และก็ป่าดิบชื้นอเมซอนโดยที่ขนาดลำตัวของมันนะครับยาวประมาณ 2.5 ถึง 3 เมตรและความพิเศษของเจ้าจระเข้สายพันธุ์นี้นะครับก็คือเกล็ดของมันซึ่งมีการวิวัฒน์พัฒนาการให้แข็งเหมือนกระดูกเลยเรียกได้ว่ากระดูกหุ้มหนังเลยก็ว่าได้และฟันของมันนะครับมีประมาณ 72 ถึง 82 ซี่นะโดยฟันล่างนะครับจะมีขนาดใหญ่เพื่อใช้ขบเคี้ยวกินหอยกินปลากินงูอะไรประมาณนี้สถานที่ที่มันชอบเลยนะครับจะชอบอยู่ตามแม่น้ำลำธารหรือบ่อน้ำอะไรประมาณนี้ถ้าใครไปล่องเรือแถวหน้าน้ำอเมซอนนะครับโปรดระวังให้ดีเลยเพราะว่ามันจะซุ่มโจมตีแบบเงียบๆและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานั่นก็คืออันดับที่6ปลาแคนดิลูอันดับนี้จะขออธิบายยาวเหยียดสักนิดนึงนะครับผมในลุ่มน้ำป่าอเมซอนมีปลาหน้าตาประหลาดหลายชนิดซึ่งในชนิดนี้นะครับทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนหน้าตามันนะครับจะคล้ายๆกับปลาซิวของบ้านเราเอาไปแกงแม่งโคตรแบบน้ำลายไหลมันจะมีความยาวประมาณ15เซนนะครับเมื่อโตเต็มที่ลำตัวของมันจะโปร่งแสงและออกใสๆมันเป็นปลาที่คนพื้นเมืองในป่าอเมซอนนะครับเกรงกลัวมากเลยตัวเล็กแค่นี้พิษส่งแม่งร้ายกาจเพราะว่ามันมีประสาทสัมผัสที่ไวต่อกลิ่นแอมโมเนียอย่างมากเลยทำให้เวลาที่คนลงไปแช่อยู่ในน้ำนะครับบางครั้งมีเหงื่อไหลออกมาซึ่งในเหงื่อนั่นแหละจะมีสารแอมโมเนียปนอยู่และคราวนี้แหละก็ล่อความสนใจของเจ้าปลาแคนดิลูให้มาเยี่ยมชมคุณแบบใกล้ๆเลยแล้วคุณนะครับก็จะสังเกตลำตัวของมันยากเพราะว่าตัวของมันโปร่งแสงอีกโอ้โหทั้งลำตัวโปร่งแสงแล้วยังมีลำตัวขนาดเล็กเท่าไม้จิ้มฟันสามารถช้อนชัยเข้าไปในช่องทวารต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชายและสิ่งที่ร้ายที่สุดก็คือมันมีเงี้ยงแหลมอีกเอาไว้เกี่ยวผนังนะครับในลำตัวของเหยื่อถ้าหากเกิดมันเข้าไปในร่างกายของคุณได้นะครับรับรองฝันร้ายแน่นอนซึ่งก็เคยมีข่าวนะครับปลาแคนดิลูเข้าไปในร่างกายของมนุษย์เหยื่อรายแรกของโลกนะครับเหตุการณ์นี้เกิดในวันที่28ตุลาคมปีค.ศ.1997เป็นชายชาวบราซิลนะครับวัย23ปีโอ้กำลังวัยรุ่นเลยสมสารเข้ามาพบแพทย์ด้วยอาการเจ็บปวดช่องท้องแบบหนักเลยนะและก็ยังมีปัสสาวะเป็นเลือดอีกผู้ชายคนนี้นะครับก็เล่าให้คุณหมอฟังว่าแบบเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็มีอาการอย่างไรบ้างนะครับจนคุณหมอไปเอ็กซเรย์พบปลาแคนดิลูเข้าไปอยู่ในช่องท้องโอ้โหงานเข้าเลยทีนี้โดยผู้ชายคนนี้นะครับเขาเล่าให้แพทย์ฟังว่าเมื่อ3วันก่อนเขาลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำอเมซอนและก็เผลอฉี่ลงในแม่น้ำอีกในขณะเดียวกันนะครับฉี่ของเรามีสารแอมโมเนียอยู่จากนั้นนะครับเขาก็รู้สึกเหมือนว่ามีปลาตัวเล็กเนี่ยว่ายเข้าไปในท่อปัสสาวะตอนนั้นแม่งตะโกนออกมาเลยว่ากูเจ็บและก็ยังไม่พบแพทย์แต่อย่างใดนะครับจนกระทั่งผ่านมา3วันแม่งอดทนไม่ไหวเว้ยเลยตัดสินใจบิดรถมาพบแพทย์ในตอนแรกนะครับหนทางการช่วยเหลือของแพทย์ก็คือการผ่าตัดอย่างเดียวเลยแต่แพทย์ลองส่องกล้องจิ๋วเข้าไปอีกทีแม่งมันตายแล้วอาจจะเป็นเพราะว่ามันต้องอาศัยอยู่ในน้ำตลอดเวลาขาดน้ำไป 2-3 วันก็เลยตายร่างกายของมันนะครับก็ค่อยๆเสื่อมสภาพลงส่วนเงี้ยงที่เกาะอยู่นะครับแพทย์ก็สอดกล้องขนาดเล็กลงไปเพื่อคีบมันออกมาและแล้วก็ลากตัวมันออกมาได้นะครับโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเลย
ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยและผมไม่ทำอีกช่องนึงกับแฟนสำหรับสายกินสายเที่ยวและแกล้งกันลองไปรับชมกันได้รับรองสนุกแน่นอนว้าว